ย้อนรอยคดีเรือน้ำมันเถื่อน3ลำที่หายไปจากท่าเรือตำรวจน้ำสัตหีบก่อนติดต่อตำรวจน้ำขอมอบตัวที่บริเวณอ่าวไทยใกล้หน้าน้ำประเทศมาเลเซียคดีเรือน้ำมันเถื่อนที่สูญหายไปครั้งนี้เริ่มจากชุดจับกุมซึ่งประกอบด้วยตำรวจน้ำและตำรวจปอสได้จับกุมเมื่อวันที่17 มีนาคม 2567เป็นการจับกุมเรือทั้ง5ลำที่มีการบรรทุกน้ำมันเถื่อนได้ที่บริเวณอ่าวไทยในจุดใกล้แท่นขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมจัสมินในการทำบันทึกการจับกุมมีของกลางเป็นเรือบรรทุกน้ำมันจำนวน5ลำซึ่งมีที่บรรทุกน้ำมัน3ลำอีก2ลำไม่มีน้ำมันโดยกล่าวหาว่าเรือทั้ง5ลำร่วมกันเทียบเรือเพื่อถ่ายน้ำมันจึงจับเรือทั้งหมดและนำมาจอดเก็บรักษาไว้ที่สะพานท่าเทียบเรือตำรวจต่อมา9 มิถุนายน 2567ได้เกิดคลื่นลมแรงประกอบกับสะพานท่าเทียบเรือเริ่มชำรุดทรุดโทรมเกรงว่าเรืออาจเกิดการกระแทกจนได้รับความเสียหายจึงได้สั่งการให้เรือของกลาง3ลำที่มีน้ำมันอยู่ออกไปจอดท่อสมอในอ่าวสัตหีบที่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตากระทั่งเวลาประมาณ3 ทุ่มของวันที่11 มิถุนายนยังเห็นว่าเรือทั้ง3ลำยังคงจอดท่อสมออยู่ตามปกติเพียงแต่ปิดไฟมืดจึงไม่มีใครสงสัยจากนั้น12 มิถุนายน 2567เวลาประมาณ6 นาฬิกาเจ้าหน้าที่ไม่พบเรือทั้ง3ลำแล้วพลตำรวจโทกอบชัยโตอ่อนสารวัตรสถานีตำรวจน้ำ3กองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจน้ำจึงได้นำเจ้าหน้าที่พร้อมเรือตำรวจน้ำหมายเลข815และ632ออกไล่ล่าเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อน3ลำที่หายไปจากอ่าวสัตหีบและคาดว่าน่าจะมุ่งหน้าไปทางจังหวัดตราดหวังเข้าเขตทะเลประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้มีรายงานว่าเรือทั้ง3ลำที่หายไปในครั้งนี้เป็นเครือข่ายของโจ้น้ำมันเถื่อนหรือโจ้ปัตตานีซึ่งเป็นขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนรายใหญ่ในภาคใต้ที่หลบหนีหมายจับคดีน้ำมันเถื่อนหลายคดีอยู่ในต่างประเทศแต่ก็มีรายงานจากอีกแหล่งบอกว่าเรือทั้ง3ลำนั้นไม่ใช่ของโจ้ปัตตานีแต่เป็นของนายทุนรายอื่นที่ดัดแปลงเพื่อไปรับซื้อน้ำมันเถื่อนจากโจ้ปัตตานีในบริเวณหน้าน้ำสากลนอกอ่าวไทยต่อมา13 มิถุนายน 2567พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เซ็นคำสั่งลงนามในหนังสือคำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่131/2567ให้เจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจน้ำจำนวน5นายย้ายมาช่วยราชการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยให้ขาดจากต้นสังกัดมีผลนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง16 มิถุนายน 2567พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อน3ลำที่หายไปว่าเบื้องต้นได้คาดเดาเส้นทางหลังจากที่เรือบรรทุกน้ำมันหายไปน่าจะล่องมุ่งหน้าไปทางหน้าน้ำประเทศกัมพูชาผ่านเวียดนามก่อนจะล่องลงใต้จากนั้นในวันเดียวกันเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อน3ลำที่หายไปได้ติดต่อตำรวจน้ำเพื่อขอมอบตัวและส่งเรือคืนที่บริเวณอ่าวไทยใกล้หน้าน้ำประเทศมาเลเซียและตำรวจน้ำจะนำเรือทั้ง3ลำมาเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือตำรวจน้ำสงขลาไม่เกินเที่ยงของวันที่17 มิถุนายน 2567ล่าสุด17 มิถุนายน 2567คาดว่าเรือทั้ง3ลำจะมาถึงท่าเรือตำรวจน้ำสงขลาล่าช้ากว่าเดิมเล็กน้อยเนื่องจากเมื่อคืนนี้มีคลื่นสูงในทะเลและมีเรือ1ลำที่เสียไม่สามารถขับเคลื่อนเองได้ต้องใช้การลากจูงกลับเข้าฝั่งด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยก่อนเดินทางขึ้นเครื่องบินไปจังหวัดสงขลาเพื่อสอบปากคำลูกเรือที่ร่วมกันขโมยเรือน้ำมันเถื่อน3ลำว่าตอนนี้ยึดเรือของกลางไว้ได้แล้วทั้ง3ลำอยู่ระหว่างการลากจูงเข้ามาเทียบท่าเรือสงขลาคาดว่าจะถึงฝั่งเวลาประมาณ14 นาฬิกาของวันนี้ขณะที่พลตำรวจตรีพฤทธิพงศ์ นุชนาถผู้บังคับการตำรวจน้ำระบุว่าตำรวจน้ำได้ประสานกับประเทศเพื่อนบ้านจนพบเรือ3ลำจอดบริเวณพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบน้ำมันบางส่วนหายไปและลูกเรือจาก16คนเหลือเพียง8คนนอกจากนี้ยังพบว่ามีความพยายามอำพรางตัวเรือโดยเปลี่ยนแปลงสีของเรือน้ำมันของกลางด้วยพร้อมยืนยันว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องแน่นอนซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนว่ามีจำนวนกี่นาย